ป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอย่างไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนนี้คนที่เอาแต่ทำเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันได้ยอมสองใจเพราะรักเธอเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอนี่ข้าต้องเจอกับเรื่องเช่นนี้อีกกี่คราข้าไม่เคยอยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาข้าทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจะเป็นเมียที่ดีและเป็นแม่ที่ดีข้าจึงยอมตามใจทุกคนแต่กลายเป็นว่าข้ากลับถูกผู้คนประณามพวกเขารู้จักชื่อข้าก่อนตัวข้าด้วยซ้ำข้าไม่ใช่และข้าไม่เคยเป็นวันหนึ่งทุกคนจะต้องได้รู้ว่าข้าไม่ใช่อีวันทองสองใจเอาไว้แม่ตัดสินใจแล้วแม่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะจ๊ะ
ารวังหลวงกำลังมุ่งหน้ามาที่บ้านเราแล้วเราต้องรีบไปประเดี๋ยวนี้พ่อไวไปจ้ะแม่ไปพ่อไวรอฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันไปหาเรือก่อนไปนี่น้อยมึงนี่มันมาชวนเองลอยซ้อนมาดิมาดิฉันเจ็บนะพี่ไปเดี๋ยวนี้ข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยผู้ชายคนตะกี้เขาแค่มาซื้อของพี่เมาแล้วอย่าหาเรื่องข้ากูเห็นกับตายังกล้าโกหกกูอีกเหรอฮะหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นี่เองไม่อายชาวบ้านหรือเป็นถึงผัวกลับมาทำร้ายเขาเสียเองมันเป็นเมียกูกูจะทำอะไรกับมันก็ได้มาเลยมาเลยออกไปมาหยุดจะไปไหนมาเลยปากคุณใหญ่ไอ้หนีไปไปกันเถอะใช่ไหมพ่อไอ้หยุดไปไปตามไปเร็วพี่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 ไอ้ไอ้ไฉันมาฉันยอมมากับลูกเองจ้ะกลับไปทูลพ่ออยู่หัวเถิดครับอย่างไรกระผมก็ไม่กลับไปคนที่ท่านควรจะไปจับคือไอ้ขุนช้างที่ดีกาเพชรทูลพ่ออยู่หัวท่านเป็นทหารเอกฝีมือดีที่พ่ออยู่หัวไว้วางพระทัยหน้าที่การงานของท่านยังไปได้ไกลอย่ามาทิ้งชีวิตเพราะเรื่องแค่นี้เลยมอบตัวเถอะแต่กระผมทิ้งแม่ไม่ได้ครับฉะนั้นก็จับพ่อไว้ให้ได้โสทายะสาปะสาโนเทนัสสาไปไปไปแม่ไปไปตามเราไปไปไปเร็วเร็ว
ไม่ไหวแล้วจ้ะแม่ท่านี怎么样คุยกับลูกข้ากับเมียข้าทักไปเดี๋ยวก่อนเถิดแม่วันทองขอพี่ดูแผลเจ้าหน่อย
พ่อไม่ได้จะมาช่วยฉันใช่ไหมกระวายเหตุใดจึงวู่วามไม่แจ้งต่อพ่อก่อนฉันแจ้งพ่อเรื่องแม่ไปหลายคราแล้วฉันไม่เห็นพ่อจะทำอะไรเสียทีพ่ออาจทนเห็นแม่อยู่กับไอ้ช้างได้แต่ฉันทนไม่ได้ที่พ่อเงียบไม่ได้แปลว่าพ่อยินยอมแต่พ่อเป็นวิธีการของพ่อแต่การที่เจ้าทำการเช่นนี้มันทำให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้ายลงมันเลวร้ายตั้งแต่พ่อไปขอแม่ลาวทองคืนแทนที่จะขอแม่แล้วจะไว้ขอได้แล้วพ่อไว้พี่แก้วที่ลูกทำไปก็เพราะเป็นห่วงฉันค่อยๆ คุยกับลูกนะพี่แก้วไม่ต้องคุยหรอกแม่อย่างไรฉันก็ไม่มีวันให้แม่กลับไปอยู่กับไอ้ช้างแม่ต้องหนีไปกับฉันแต่แม่ไม่ใคร่จะหนีอีกแล้วที่ผ่านมาแม่หนีมาทั้งชีวิตวันนี้แม่จะเลิกหนีแม่จะกลับไปยุติปัญหาทุกอย่างด้วยตัวแม่เองมันทองนี่เจ้าจะทำอะไรแล้วทำไมมาลงที่หลานข้าเอ้าปลาทองสามสีทองประสีเว้ยลามปามใหญ่แล้วนะเอ็งก็ถ้าเอ็งไม่อยากให้เด็กมันลามปามเอ็งก็ทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยสิวะเออมันรักของมันในวันทองหายไปจะให้มันนั่งนิ่งๆเฉยๆได้เยี่ยงไรเทพทองเอ็งนี่มันให้ท้ายลูกตั้งแต่เด็กยันแก่ช้างมันหนึ่งได้ชั่วเช่นนี้ค่ะไอ้ช้างไอ้ชิบหายปากมึงก็บอกว่ารักลูกกูแต่เสือกเอาลูกกูมาประจานเนี่ยนะมึงเอาหัวล้านไว้ขั้นหูแท้ๆโอ้ยอยู่กันมาเป็นสิบปีข้าก็นึกว่าเองจะดีขึ้นที่ไหนได้เองก็ยังคงอับปรีทั้งหน้าตาทั้งนิสัยไม่เปลี่ยน
ถ้าแม่วันทองเป็นไกลไปแล้วก็เพราะเองนั่นแหละแม่สิประจันกับนางสายทองไม่ต้องเป็นกังวลดอกนั่งเพราะคนที่จะโดนโทษไม่ใช่แม่วันทองดอกแต่จะเป็นไอ้คุณแผนกับลูกของมันมากกว่ามั่นใจเหลือเกินนะไอ้ช้างถ้าเช่นนั้นมาลองดูกันระหว่างฎีกาของข้ากับฎีกาของเองพ่ออยู่หัวจะฟังใครมากกว่ากันเองจะฎีกาพ่ออยู่หัวอันใดข้าก็ขอแม่วันทองให้กลับมาเป็นเมียข้าน่ะสิวะโอ้ยแก้วจะเอาตัวแม่วันทองกลับไปเองคิดว่าแม่วันทองจะแบ่งผัวเขากับใครๆหรือเมียเองก็นั่งอยู่ตรงนั้นทั้งสองคนบ้าไอ้ช่างมันจะเป็นกูกันแน่พ่ออยู่หัวพระพันวสาเสด็จวรนาถไอ้ช้างมันมาฟ้องข้าว่าเอ็งลักเมียไปจากเรือนข้าให้ทหารไปตามเอ็งก็พาอีวันทองหนีต้องไล่จับจนทั้งทหารและประชาชนล้มเจ็บตลาดและบ้านเรือนผู้คนถูกไฟไหม้เสียหายไปจำนวนมากจริงหรือไม่ไอ้ไวพระเจ้าค่ะทั้งหมดเป็นเพราะความมุทะลุของเอ็งไม่คิดถึงคนอื่นเห็นแต่เรื่องของตัวเองเป็นใหญ่คนเช่นนี้หรือที่ข้าจะไว้ใจมอบอำนาจให้เป็นหูเป็นตาแทนข้าโทษของเองคือริบทรัพย์สินถอดยศตำแหน่งทั้งหมดและประหารชีวิตพระอาญามีผลเก้าลูกข้าพระเจ้าขาดความยั้งคิดขอได้โปรดทรงพระราชทานอภัยโทษด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระอาญามีผลเก้าจมื่นไวเคยชนะศึกเชียงใหม่ถือเป็นความดีความชอบใหญ่หลวงขอโปรดทรงทบทวนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระอาญามีผลเก้าทหารที่มีไหวพริบและปฏิภาณมีฝีมือดีเช่นจมื่นไวเนี่ยนั่นหายากถ้าจะเสียไปเพราะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากพระเจ้าค่ะเอ็งเห็นหรือไม่เอาไว้ว่าทุกคนเขาเมตตาเอ็งเพียงใดข้าเองก็ยังหวังว่าเอ็งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าเอาละข้าจะลดโทษให้เอ็งถ้าเอ็งสัญญากับข้าว่าเอ็งจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้อีกพระอาญามีผลเกล้า
ถ้าเป็นเรื่องอื่นข้าพระพุทธเจ้าให้สัญญาได้แต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ข้าทำไม่ได้พระเจ้าค่ะไอ้เว้ยกูให้โอกาสมันถึงเพียงนี้แล้วมึงยังกล้าจองของอีกเหรอวะหาไม่ได้พระเจ้าค่ะแต่ข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้ที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นที่รักใคร่ของทุกคนอย่างทุกวันนี้ก็เป็นเพราะแม่วันทองคอยสั่งสอนข้าพระพุทธเจ้ามาข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจปล่อยให้แม่วันทองต้องทนทุกข์อยู่เพียงลำพังได้พระเจ้าค่ะอีวันทองอีกแล้วอีนี่สร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นพระอายามิตรผลเกล้าเรื่องนี้ข้าพุทธเจ้าก็มีส่วนผิดเพราะลูกไม่รู้ว่าข้าพุทธเจ้าได้เตรียมของถวายฎีกาตอบพ่ออยู่หัวไว้แล้วเองดีกาขอตัวอีวันทองคืนเช่นกันหรือวะไอ้ขุนแผนพระอายามีผลกล้าไอ้ขุนแผนผู้จะดีกาขอตัวนางลาวทองคืนแล้วจะมาดีกาขอตัวแม่วันทองอีกได้ยิ่งไรพระเจ้าค่ะข้ากับแม่วันทองไม่เคยเลิกกันมีแต่เองนี่เสียโอกาสตอนนี้ข้าติดคุกต้องมารับตัวแม่วันทองไปแล้วเหตุใดเวลานี้ข้าจะขอเมียข้าคืนบ้างไม่ได้ก็เขาเป็นเมียข้าหยุดเอ็งสองคนเลิกเถียงกันได้แล้วไปเอาอีตัวต้นเหตุมาเบิกตัววันทองวันทองเองนี่มันสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดชาย3คนที่ทั้งเก่งมียศถาบรรดาศักดิ์เรียบพร้อมไปด้วยอำนาจและสมบัติถึงจะยอมทำให้ชีวิตของตัวเองต้องชิบหายเพราะเองทั้งที่ก็รู้กันอยู่ว่าเองมันก็แค่อีหญิง2ใจหม่อมฉันยอมรับว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดแต่หม่อมฉันไม่ใช่หญิงสองใจพระเจ้าค่ะเพราะที่ผ่านมาหม่อมฉันรักชายเพียงคนเดียวคือขุนแผนก็ดีข้าจะได้ตัดสินง่ายขึ้นทั้งไอ้ขุนช้างและไอ้ขุนแผนต่างก็ดีกาขอตัวเองคืน
าจะได้ให้เองกลับไปอยู่กับไอ้ขุนแผนหม่อมฉันไม่ใคร่จะกลับไปอยู่กับขุนแผนพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเองใคร่กลับไปอยู่กับไอ้ขุนช้างกันนั้นหรือไม่พระเจ้าค่ะหม่อมฉันไม่เคยรักและไม่ใครจะไปอยู่กับขุนช้างพระเจ้าค่ะอะไรของเองวะไม่กลับไปอยู่กับไอ้ขุนแผนแล้วก็ไม่ใครกลับไปอยู่กับไอ้ขุนช้างเองจะเอาเยี่ยงไรฉันไม่ใครจะอยู่กับใครเลยพระเจ้าค่ะหมายความว่าเองไม่เลือกใครเลยหรือเองมีเหตุผลอะไรหม่อมฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงพระเจ้าค่ะถ้าเองไม่เลือกเพื่อทำให้มันสองคนตีกันเพราะเองไม่จบไม่สิ้นอย่างไรวันนี้เองก็ต้องเลือกถ้าเองเลือกใครข้าจะได้สั่งให้คนอื่นห้ามไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดมิเช่นนั้นข้าจะกุดหัวมันเลือกมาหม่อมฉันเลือกไม่ได้จริงๆพระเจ้าค่ะอีหญิงสองหัวชั่วชาติหญิงอย่างเองอยู่ไปก็รังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชายที่ใกล้ชิดเป็นเสนียดแก่แผ่นดินออกยายมราชเอาอีนี่ไปประหารชีวิตที่ตะแลงกันรับด้วยข้าวพระเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าถ้าจะมีใครโดนโทษก็ควรจะเป็นข้าพระพุทธเจ้าที่ทำให้แม่ต้องมาเจอเรื่องนี้พระเจ้าค่ะพระอาญามิพลเกล้าอย่าลงโทษแม่วันทองเลยพระเจ้าค่ะขอให้ลงโทษข้าพระเจ้าแทนเถิดพระเจ้าค่ะขอเดชะหากถ้ามีใครต้องโดนโทษก็ไม่ควรเป็นแม่วันทองไอ้คุณแผนกับพ่อไวต่างหากที่เป็นคนก่อเรื่องมันสองคนสมควรได้รับโทษพระเจ้าค่ะหยุดกันได้แล้วขอเดชะพระอาญามิพลเก้าพระสุริยงเทวีเสด็จพระเจ้าค่ะพักเครื่องของพวกเองเอาไว้ก่อนอีวันทองข้าจะให้เวลาเองคิดเมื่อกลับมาข้าจะต้องได้คำตอบจากเองนี่เช่นนั้นเองได้ไปอยู่ที่ตะแลงแกงแน่ที่ห้องเครื่องเพิ่งได้ไข่จระเข้มาหม่อมฉันจำได้ว่า
พระองค์ใคร่จะเสวยเลยนำมาถวายเพคะจะให้พี่เชื่อจริงๆเหรอว่าที่เจ้าออกมาหาพี่ถึงที่นี่เพียงเพราะเรื่องแค่นี้หม่อมฉันได้ยินว่าพระองค์กำลังพิจารณาโทษจะหมื่นวัยอันมีเหตุมาจากแม่วันทองหม่อมฉันจึงใคร่จะขอเข้าไปฟังการว่าความด้วยนะเพคะยิ่งพูดไปก็ยิ่งน่าโมโหอีหญิงสองใจนี่มันตัวกาลกิณีจริงๆอยู่ใกล้ใครก็สร้างความเดือดร้อนให้เขาไปทั่วตะกี้พี่ให้มันเลือกว่ามันจะเลือกอยู่กับใครแต่มันกลับตอบว่ามันเลือกไม่ได้พอถามเหตุผลมันก็บอกว่าไม่รู้จะอธิบายเยี่ยงไรหม่อมฉันไม่เห็นว่าแปลกเพราะหม่อมฉันเองก็เคยมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายให้พระองค์เข้าใจได้จนบานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็เคยมาแล้วนะเพคะและเจ้าอ้างถึงเรื่องนี้อย่างไรเสียพี่ก็แพ้เจ้าเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ต่างแพ้ทั้งคู่หากแต่เรื่องแม่วันทองหม่อมฉันเห็นว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมเป็นที่พึ่งของราษฎรมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ควรจะได้รับความเมตตาจากพระองค์ไม่ใช่หรือเพคะเฮสีกับคนคนเดียวอยากเดินหอมตึงวังเอ็งก็ดีแต่โทษคนอื่นถ้าไม่ใช่เพราะเอ็งเรื่องก็คงไม่บานปลายเช่นนี้นี่สู่โตเท่ากันใช่เอ็งพ่อแม่มันท้องเลยหยุดถ้าจะทะเลาะกันก็กลับบ้านไปที่นี่มีคนทะเลาะกันมากพอแล้วพระพันวตาและพระสุริยงเทวีเสด็จเองคิดได้แล้วหรือไม่ว่าเองจะเลือกใครหม่อมฉันขอทูลตอบเยี่ยงเดิมว่าหม่อมฉันไม่เลือกใครพระเจ้าค่ะเพราะเหตุอันใดถึงพระองค์จะตรัสว่าการที่หม่อมฉันไม่เลือกใครมันจะทำให้ปัญหาวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นแต่หม่อมฉันเห็นว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวพระเจ้าค่ะที่จะยุติเรื่องนี้ได้มันจะยุติได้ยังไงวะเองตั้งใจจะกวนโมโหข้าหรือไม่ได้พระเจ้าค่ะแม่วันทองไม่มีใครเข้าใจดอกว่าเหตุใดการไม่เลือกของเจ้าจึงจักยุติปัญหาได้ยิ่งเจ้าทำเช่นนี้คนจะยิ่งตราหน้าเจ้าว่าเป็นหญิงสองใจเจ้าพอใจหรือไม่พระเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวกับพระมเหสีไม่เคยเมตตาใครเท่านี้มาก่อนเอ็งควรสำนึกและอธิบายเหตุผลของเอ็งออกมาประเดี๋ยวนี้พูดออกมาเถิดแม่วันทองเจ้าควรอธิบายเหตุผลให้ทุกคนรู้เหตุผลของหม่อมฉันมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเราสามคนมันยอกย้อนวุ่นวาย
จนหม่อมฉันไม่รู้จะเริ่มอธิบายจากตรงไหนคะเจ้าค่ะแม่ก็เล่าไปตั้งแต่ต้นสิจ๊ะฉันเองก็ใคร่อยากจะรู้เหมือนกันเล่าเถอะจ้ะแม่วันทองทุกคนจะได้รู้ว่าไอ้แก้วคือต้นเหตุที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันวุ่นวายเช่นนี้แม่วันทองที่ผ่านมาแก้วเป็นเมียเป็นแม่ที่ดีพี่เชื่อนะว่าถ้าทุกคนรู้เหมือนที่พี่รู้ทุกคนจะต้องรักเจ้าเหมือนที่พี่รักขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอพระบรมราชานุญาตเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหม่อมฉันตั้งแต่ต้นทุกคนจะได้เข้าใจว่าเหตุใดหม่อมฉันถึงไม่เลือกเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่หม่อมฉันยังเป็นเด็กไม่ประสีประสาเหตุการณ์วันนั้นทำให้หม่อมฉันได้รู้จักผู้ชายสองคนคนหนึ่งคือคนที่ดีกับหม่อมฉันส่วนอีกคนคือคนที่หม่อมฉันรัก
กุ้งแก้วนี่อร่อยจริงแม่ฉันทำเองแต่ถ้าพี่ชอบฉันจะหัดทำให้พี่กินตอบแทนที่พี่ช่วยฉันไก่ช้างถ้าไอ้พวกนั้นมาแกล้งอีกบอกไปเลยว่าจะมาฟ้องไอ้แก้วรับรองพวกมันมีกล้าดอกพี่ชื่อแก้วเหรอจ๊ะฉันชื่อพิมพิลาลัยจ้ะชื่อเพราะเสียจริงงั้นพี่เรียกว่าแม่พิมพ์นะข้าชื่อช้างข้าเป็นเพื่อนกับเองด้วยนะดีเลยเช่นนั้นเราสามคนก็เป็นเพื่อนกันถ้าพี่แก้วชอบเอากลับไปกินที่บ้านสิจ๊ะเหตุใดให้แก้วคนเดียวข้าก็ชอบของเองประเดี๋ยวข้าเอาให้ทีหลังแต่อันนี้ของพี่แก้วเอาคืนมานะให้ช้างไม่ให้หรอกเอาคืนมานะให้ช้างไม่ให้เรือพาข้าไปเก็บบัวเฮ้ย7วันเออแม่เองรอบเถอะข้าทำไหนก็ได้อ่าแม่จ้าแม่จ้าวันเดียวก็วันเดียวจ้าข้าคืนให้ไอ้ช้างไอ้ช้างไปแม่จ๋า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 หอมเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะไอ้ช้างเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ไอ้ช้างปล่อยนั่นของพี่แก้วนะข้าเตรียมไว้ให้เขาเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองคานถ้าฉันไม่ได้ไอ้แก้วก็ไม่ได้เหมือนกันจ๊ะแม่จ๋าโอ้ยไอ้ช้างของพี่แก้วเอาคืนมาไอ้ช้างได้ปะทะเขาแย่งจนเมาเลยเว้ยโอ้ยอะไรมึงดึงกูด้วยสอนข้าเปล่าแม่แม่พิมหาไปที่ใดวะข้าไม่รู้วะก็หาสิวะเอ้าแม่พิมแม่พิมพ์จ้าพิมพ์ดูสิแม่พิมพ์แม่พิมพ์จ้าแม่พิมพ์ไปไปไปไอ้พ่อช้างช้างหน้ามือเถอะใครถีบกูวะอ้าวมึงถีบกูเลยสอนเฮ้ยข้าตามด้วยใครถีบกูเฮ้ยอะไรไว้สอนเฮ้ยถึงถึงไปไปไปไอ้บ้ามันนั่นมันเฮ้ยทำไมไอ้แก้วพี่ตู้เฮ้ยทำไมไอ้ไอ้พี่แก้วพี่ตู้ทำไมแล้วไงแล้วไอ้พวกเองยังไม่รีบไปแล้วก็นอกจากพึ่งแล้วเองต้องเจอต่อเจอจานยิ่งกว่านี้เฮ้ยอย่าด้วยอย่าเองอย่าเบาอย่าเบาอย่าเบาไปเลย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 ฝากไปก่อนทำไมมึงเออไปไปเบาคืนแล้วไหมบ้านข้ามีที่แก๊สตรงนี้ไม่น่าพ้นนะพี่แก้วพ้นสิ
หิรุกขะนรายังนั่งก่อนเถิดชายพี่ชิมกุ้งแก้วก่อนหรือชิมเจ้าก่อนดีผู้ชายดีแต่ฉวยโอกาสเมื่อกี้ช้างไว้คนวันนี้ก็แก้วอีกนี่แม่พิมถ้าเจ้าจะพี่ไปเปรียบกับไอ้ช้างสู้เจ้าด่าพี่ซะดีกว่านะสงสัยเนี่ยตอนแรกที่ว่าดอกจำปีเนี่ยมันหอมความจริงแล้วตัวเช่าต่างหากที่หอมฉันไม่ยอมเสียเปรียบพี่ดอกกินเถอะจ้ะพี่เช่าไปเรียนคณะพนันมาจากไหนจ๊ะตอนนี้พี่บวชเรียนพี่ก็จะไปเรียนวิชากับพระอาจารย์หลายวัดเลยจ้ะมีขัวตะบุญวัดส้มใหญ่ขัวตะมีวัดป่าเลไลขัวตะคงที่วัดแพจ้ะดีเลยจ้ะพี่แก้วจะได้มาช่วยฉันจัดการในช้างเดี๋ยวนี้มันมีพวกสองพญามาอยู่ด้วยฉันไม่ใครจะยุ่งกับมันเลยเมื่อสองวันก่อนมันบอกจะให้แม่มาสู่ขอฉันฉันบอกมันไปว่าฉันไม่แต่งท่าทางมันจะไม่ยอมเลิกรายง่ายๆจ้ะไอ้ช้างมันคงเห็นว่าที่เรือนของเจ้ามีแต่คนแก่แล้วก็ผู้หญิงไม่มีผู้ชายคอยคุ้มครองมันก็เลยได้ใจเดี๋ยวพี่จะรีบกลับบ้านที่เมืองการแล้วใจแม่มาสู่ขอเจ้านะพี่แก้วจากนี้ไปพี่จะปกป้องเจ้าเองมาเป็นแม่เรือนให้กับพี่นะแม่พิมฉันกับคุณแผนมีความสุขกันมากจนลืมไปว่าคนที่ชอบเอาชนะอย่างคุณช้างมารู้ว่าคุณแผนมาสู่ขอหม่อมฉันตัดหน้าจะโกรธแล้วทำทุกวิถีทางที่จะทำลายชีวิตคู่ของเราThank you.
จ๊ะหาพ่อให้จ๊ะโอ้ยลูกใครเนี่ยมันหน้าตาดีจังเลยเว้ยวันนี้มันจะได้อักไหมเนี่ยล้างเท้าให้ผู้ใหญ่เออเอาสักกี่อักดีลูกอ้าวลุงผู้ใหญ่ได้แล้วมันน่ารักเชิญบนเรือนจ้าเชิญเจ้าค่ะสามางานแต่งของข้างานแต่งไอ้แก้วเพื่อนรักข้าทั้งทีข้าจะไม่มาได้ยังไงแม่พิมจ้าวันนี้แม่พิมงามจังเลยนะจ๊ะทำกิริยาแบบนี้ใส่ข้าเสียทีนะตอนนี้ข้าเป็นเมียพี่แก้วแล้วเดี๋ยวใครมาเห็นเขาจะคอรหาข้าได้ไอ้ช้างเองก็มาด้วยหรือแก้วอ๋อตอนที่เองมาเองเห็นเรือนหอของพี่แก้วที่อยู่ตรงนู้นหรือไม่ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแม่พิมกับพ่อแก้วก็จะอยู่ที่นั่นกันทุกวันแล้วถ้าเองอยากจะเห็นว่าเขามีความสุขกันเยี่ยงไรเองก็มาดูสิพิมจ๊ะเราไปผัดผ้ากันดีกว่าจ้ะเองตัดใจเถอะวะถ้าจะดูแลแม่พิมพ์ให้ดีที่สุดข้าสัญญากับเองเองคิดว่าเองจะแย่งแม่พิมพ์ไปจากข้าได้ง่ายๆหรือเองพูดเรื่องนี้หมายความว่าอะไรพ่อแก้วขอรับพ่อแก้วมีเรื่องอะไรดิมีตำรวจวังมาขอพบขอรับตำรวจวังขอรับได้เป็นผมพลายแก้วมีเรื่องอันใดหรือขอรับพลายแก้วบุตรชายของขุนไกรอดีตหัวหน้ากองอัธมาศพระพันวสามีรับสั่งให้เองออกไปนำทัพรบกับพวกเชียงทองอีก3วันให้เองไปรายงานตัวแล้วจะเคลื่อนทัพทันทีI'm one.
ช้างไอ้ช้างพี่แก้วช้างมันโจรใจแกล้งฉันนะพวกเองออกไปก่อนพ่อแก้วมานี่นั่งลงฟังแม่นะพ่อแก้วในเรื่องร้ายใช่ว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีเมื่อตอนที่พ่อของเองตายแม่ต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินเลี้ยงดูเองด้วยตัวคนเดียวมันทำให้แม่ได้รู้ว่าแม่เข้มแข็งได้มากแค่ไหนแม่ถ้าดูผมแม่พิมถ้าจะมาอยู่สักคนนึงไอ้ช้างต้องหาเรื่องรังแกแม่พิมแน่อย่างไรเสียแม่พิมก็มีศรีประจันคอยดูแลอยู่ส่วนไอ้ช้างรอให้เองกลับมาแล้วค่อยเอาเรื่องมันก็ยังไม่สายตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเองมีโอกาสได้แสดงฝีมือให้พระพันวสาท่านเห็นถ้าพ่อเองอยู่คงจะดีใจที่ลูกจะได้เป็นทหารเหมือนพ่อสายทองเองออกไปก่อนจ้าจ้าฉันกับพี่แก้วคงจะทำพิธีเสร็จไปแล้วนี่อีกแค่3วันพี่แก้วจะต้องไปแล้วเหรอจ้าดีเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่เอาไปตั้งแต่วันนี้มานี่ก่อนเถิดมานั่งก่อนลูกเองก็อย่ากังวลไปนักเลยถ้าเองกับพ่อแก้วเป็นคู่กันแล้วยังไงมันก็ไม่แคล้วกันหรอกลูกเอ้ยจะออกเรือนอยู่แล้วจะมากอดแม่เหมือนเด็กๆอีกพิมเอ้ยออกเรือนไปแล้วเองก็จะต้องเป็นแม่ศรีเรือนเคารพและให้เกียรติผัวความงามเนี่ยมันดึงดูดใจผัวได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามรู้ไหมส่วนเสน่ห์ปลายจวักเนี่ยมันจะมัดใจผัวได้ยาวนานกว่าอีกอย่างนึงเรื่องหลับเรื่องนอนเนี่ยเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะจำที่แม่สอนเอาไว้ให้ดีนะยิ่งห่างกันไปพ่อแก้วเขาจะได้คิดถึงเองแล้วก็รีบกลับมาหาเองเร็วๆไงเข้าใจไหมจ้ะแม่
ไม่เคยรู้เลยว่าวันที่ไอ้ขุนแผนถูกตามไปศึกเชียงทองเป็นวันแต่งงานของเองสองคนขุนช้างตั้งใจขัดขวางไม่ข้าพระเจ้ากับแม่วันทองได้อยู่ด้วยกันจึงมาทูลพระองค์เรื่องข้าพระเจ้าพระเจ้าค่ะจริงหรือว่าไอ้ช้างไม่เป็นความจริงพระเจ้าค่ะตอนนั้นบ้านเมืองต้องการคนดีมีฝีมือเป็นนำทัพถ้าข้าพระพุทธเจ้านิ่งเฉยก็เท่ากับข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นแก่แผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าทำเพื่อแผ่นดินจริงๆพระเจ้าค่ะไปรบมันจะเศร้าอะไรนักหนาวะมารยามากเช่นนี้เองถึงได้มีหลายผัวแต่เท่าที่ฟังมาข้าว่าแม่มันทองก็ไม่ได้ใคร่จะมีหลายผัวดอกเองก็ไม่น่าไปว่าเขาเช่นนั้นอ้าวอีน้อยก็นี่ป่าข้าข้าจะด่าใครก็ได้หรือจะให้ข้าด่าเอคนอีวันทองแต่เองจะมามัวพี่โอดพี่โออยู่ก็ไม่ได้เพราะมีทหารอีกจำนวนมากที่ต้องไปทัพแต่ต้องพลากจากลูกเมียไม่ต่างอะไรจากไอ้ขุนแผนแล้วก็เองข้าเข้าใจเจ้านะผู้ชายที่เป็นคนจากไปไม่เข้าใจหัวอกผู้หญิงที่ต้องรออย่างเราแต่เจ้าก็อย่าลืมนะว่าทหารจะเก่งกล้าได้ต้องมีหลังบ้านที่แข็งแรงในฐานะเมียเจ้าควรจะภูมิใจที่ผัวได้มีโอกาสทำคุณให้แผ่นดินพระเจ้าค่ะหม่อมฉันยอมรับว่าตอนนั้นหม่อมฉันยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ยิ่งใกล้วันต้องลาจากคุณแผนหม่อมฉันยิ่งทำใจไม่ได้าเจ้าอยากใช้ใยบัวขัดตัวพี่เลยใช้ตัวเจ้าขัดแทนดีกว่าแก้วหันไปเดี๋ยวนี้เลยหันไปเจ้าทำกระไรอยู่หรือฉันพับพายพี่อยู่จ้ะแต่ฉันไม่รู้ว่าพี่จะไปนานแค่ไหนผ้านุ่งจะพอหรือไม่หรือว่าให้บ่าวทอเพิ่มดีจ้ะเจ้าไม่ต้องจัดต่อนี่ดอกวันนี้เถอะเจ้าไม่ต้องห่วงพี่ดอกแม่พี่บอกว่าในเรื่องร้ายฉันว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีไปทับครานี้พอพี่กลับมาพี่จะมียศมีตำแหน่งดูแลแม่พิมพ์ได้ไปตลอดชีวิตส่วนในคนที่มันแกล้งเรา
พี่จะกลับมาจัดการกับมันทีหลังใครจะพี่ก็ไอ้ช้างไงมันนั่นแหละเป็นคนทูลประพันธ์ภาษาเป็นพี่ที่ไอ้ช้างมันเจ้าคิดเจ้าแค้นกับเราถึงเพียงนี้เลยหรือพี่แก้วต้องมีชีวิตรอดกลับมานะจ๊ะเมียพี่อยู่ที่นี่อย่างไรซะพี่ต้องกลับมาหิกีตะวันทานังเมตตัมพุทเสสิเนหารัตถังสัพเพชนาเกินจากพี่แก้วสามีพลอยชั่วชีทางเวลาค่ำคืนของเจ้าจะช่วยชี้ทางพี่ให้พี่กลับมาหาเจ้าความสุขของมึงแค่นี้ล่ะแก้ววันนี้ฉันต้องไปศึกที่เชียงทองฉันรู้ว่าแม่แล้วก็แม่พิมเป็นห่วงฉันฉันจะปลูกต้นโพพิสถานตัวนี้เอาไว้แทนตัวเพื่อให้แม่แล้วก็แม่พิมสบายใจไรขอรับนายเอ็งเฝ้าไว้ให้ดี
อย่าใครเข้ามารบกวนจังหวะข้าจะทำพิธีเสร็จได้ขอรับนายแก้วมันกำลังทำอะไรของมันวะท่าทางมันจะทำพิธีก็อะไรสักอย่างนะประชาไอ้สอนเองรีบไปเอาทหารหลวงที่ท่าน้ำเอาตัวแก้วไปประเดี๋ยวนี้ไม่ว่ามันกำลังทำพิธีอะไรอยู่อย่าให้มันทำสำเร็จเด็ดขาดเร็วได้ประชาเรื่องนี้ไว้สอนพลายแก้วท่าทางร่ำไรไม่ยอมไปสักทีไม่รู้ว่าคิดจะหนีทัพหรือไม่พวกท่านเอาตัวมันไปเลยดีกว่าเพราะผมเห็นมันอยู่ทางด้านนู้นนะครับเอาตัวไอ้แก้วนะคราวนี้มันทำพิธีไม่สำเร็จแนก็มาแล้วทำไมยังไม่รีบเอาตัวไอ้แก้วปิดวะนั่นสิไอ้แก้วมันอยู่ตรงหน้าแท ฉันไม่อยู่ทั้งแม่และก็แม่พิมต้องการจะรู้ว่าฉันเป็นตายร้ายดีเยี่ยงไรให้รู้ที่ต้นโพต้นนี้ถ้าเกิดฉันตกอยู่อันตรายเจ็บป่วยหรือว่าตายต้นโพต้นนี้ก็จะบลายไปด้วยขอให้ปลอดภัยจากศัตรูอันตรายทั้งปวงรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะพ่อแก้วอ
แล้วพี่จะรีบกลับตัวไม่อยู่ไปปลูกต้นโพเอาไว้แทนเช่นนี้ไม่พิมพ์จะลืมไอ้แก้วได้ยังไงไอ้แก้วมันมีอาคมถึงเพียงนี้ใช่ไหมแล้วยิ่งนี้เองจะแย่งแม่พิมพ์จากไอ้แก้วมาได้ยังไงวะประชันอะไรที่ข้าใครจะได้ข้าก็ต้องได้ของดีขนาดนี้ยังไรเสี้ยแม่พิมพ์ก็ต้องหลงเองล่ะวะตาย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 หมดเลยตายแล้วจริงจริงตาพลตาพลมานี่เดี๋ยวนี้ช่วยจ้าแม่จ้าแม่จ้าประเดี๋ยวนะพ่อช้างนี่ตาพลรดน้ำต้นไม้ยังไงฮะถึงได้ทำให้แห้งกายได้ขนาดนี้ฮะฉันก็ใช้อันนี้แหละจ้าลูกค้าจีนมันบอกให้เอามาต้มกับน้ำให้ฆ่าแมลงได้ชนัดนักแต่สงสัยท่านจะลดมากไปหน่อยต้นไม้ก็เลยตายไปด้วยจ้ะเออไอหัวล้านไม่มีผมไม่มีสมองอยู่ในหัวเลยใช่ไหมฮะถึงได้คิดไม่เป็นนี่เอาไปทิ้งให้หมดเลยแล้วไปเอาต้นใหม่นี่มาปลูกเอาให้เหมือนเดิมแบบนี้เลยนะไปสิมีอะไรหรือพ่อช้างฉันได้โสมจากสำเภาจีนมาเอามาให้แม่จ้ะขอบใจนะแต่ทีหลังก็ไม่ต้องลำบากหรอกรู้ว่าคิดถึงกันวันหลังไม่ต้องดอกไม่ใช่เรื่องลำบากเลยจ้ะแม่จ้ะแม่น่ะเป็นแม่ของแม่พิมพ์นะก็เหมือนแม่ฉันใช่จ้ะแล้วยิ่งตอนนี้ไอ้แก้วไม่อยู่เนี่ยฉันก็ต้องทำหน้าที่ดูแลแทนไอ้แก้วมันใช่จ้ะแม่จ้ะแม่พิมพ์อยู่ไหนจ้ะแม่พิมพ์แม่พิมพ์แม่พิมพ์จ้ะแม่พิมพ์จ๋าแม่พิมพ์แม่พิมพ์ไอ้ช้างทางนี้อีสายลองแม่พิมพ์จ้ะทางนี้นั่นลูกแม่พิมพ์อยู่ที่ใดนี่ลูกสาวช่วยน้ำขี้ควายแม่จ๊ะฉันอุตส่าห์มาหาแม่ด้วยความเป็นห่วงนี่แม่มีความดีของฉันบ้างเลยดิเองมีความดีตรงไหนเลยช้างข้ารู้ว่าที่พี่แก้วต้องไปลบถึงเชียงทองเป็นฝีมือเองสี่แรงที่ข้ากับพี่แก้วเห็นเองเป็นเพื่อนมาตลอดเองทำเช่นนี้ได้ยังไงไม่จริงนะจ๊ะไม่จ๊ะฉันโดนใส่ความนะจ๊ะเอ็งจะบอกว่าตำรวจหลังที่ไปแจ้งข่าววันนั้นใส่ความเอ็งด้วยปล่อยค่ะปล่อยจ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๊ะเดี๋ยวตามมานะตามเองไอ้ช้างแม่พิมพ์แม่พิมพ์แม่จ๊ะแม่พิมพ์แม่จ๊ะแม่พิมพ์ไอ้ช้างปล่อยใส่ผมจ๊ะทันทีเหมือนแม่พิมพ์จะไม่ค่อยสบายเออข้ารู้แต่เวลานี้เอ็งห่วงตัวเองก่อนเถอะไปไปสิพ่อจังเดินไปอยู่แล้วเอ็งนี่มันเจ้าเล่ห์เจ้ากลจริงไอ้ชายแม่พิมพ์ไม่สบายก็ต้องกินยาแต่แทนที่จะเป็นยารักษาโรคกลับเป็นยาเสน่ห์พรุ่งนี้เอ็งรีบไปอุ่นยานี่แล้วเอาไปให้ผู้หญิงที่เอ็งรักกินรับรองแม่หญิงคนนั้นจะต้องรักเอ็งหลงเอ็งจนโง่หัวไม่ขึ้นขอบคุณมากนะพ่อหมอไอ้สอนนะจ้ะข้าเหนื่อย
อย่าดมเยอะเดี๋ยวลงตัวเองเออในระยะนี้ก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพิมถึงไม่หายเสียทีละจ้ะแม่นายหมอก็มารักษาตั้งหลายคนแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลยจ้ะนี่ถ้าพ่อแก้วอยู่นะแม่พิมก็คงไม่เป็นเช่นนี้นี่เองจะพูดถึงไอ้แก้วทำไมแม่พิมตรอมใจเพราะมันขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกเลยแม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าฉันได้ยามาแล้วจ้ะยาจากหมอเทวดาที่ป่าโมกจ้ะเขาว่ารักษาใครก็หายเดี๋ยวแม่จ๋าลองให้แม่พิมกินนะจ๊ะยาหอยช้างสิแม่แต่ฉันเป็นห่วงแม่พิมจริงๆนะจ๊ะถ้าเองเป็นห่วงข้าจริงเองคงไม่ทำกับข้ากับพี่แก้วเช่นนี้เองกลับไปเถอะสารยาเสน่ห์จากอาจารย์น้อยมันแล้วแต่เหตุใดแม่พิมถึงไม่ยอมกินวะนั่นสิแล้วเหตุใดเอ็งถึงเอาอกเอาใจแม่พิมคนเดียวฮะชดไปเสียก็สิ้นเรื่องเอ็งพูดไม่คิดนะไอ้สอนถ้าข้าทำเช่นนั้นแล้วแม่พิมจะรักข้าได้ยังไงวะฮะแล้วทำอย่างกับทุกวันนี้แม่พิมรักเอ็งฮะตามเขาตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ข้าก็ยังไม่เห็นว่าเขามองเอ็งเลยเพราะว่ามีไอ้แก้วไงถ้าไม่มีไอ้แก้วสักคนป่านนี้แม่พิมก็มองข้าไปแล้วถามจริงเหรอวะเหตุใดเองถึงได้ปักใจอยู่แต่แม่พิมเงินทองเองก็มีตั้งมากมายจะเลือกผู้หญิงคนไหนก็ได้ก็เพราะว่าแม่พิมคือผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้สนใจในเรื่องเงินทองของข้าไงสอนแล้วถ้าไม่ใช่แม่พิมข้าก็ไม่เอาใครเองคอยดูนะว่าสักวันข้าจะต้องทำให้แม่พิมรักข้าให้ได้หม่อมฉันต้องพลากจากคุณแพนแล้วยังป่วยหนักเกือบตายแม่จึงพาหม่อมฉันไปหาขัวตาจูเพื่อให้ขัวตาขจัดโชคร้ายขัวตาแนะนำให้หม่อมฉันเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชะตาจบพิม
มีราหูจรทับตกที่นั่งลำบากเคราะห์หามยามร้ายวิ่งเข้ามาหาก็เลยทำให้ป่วยไข้หลวงตาจูเจ้าขาไอ้เคราะห์ร้ายที่ว่าเนี่ยมันใช่ไอ้พวกผีป่าจังไรที่มันเคยมาเอาชีวิตพันศรผัวอีฉันใช่หรือไม่เจ้าคะมีผีป่าด้วยหรือป้าแล้วมันจะมาเอาชีวิตพี่พิมพ์ด้วยหรือเจ้าโง่เจ้าแกอย่ายุ่งหลวงตาเจ้าคะช่วยแม่พิมพ์ด้วยนะเจ้าคะประเดี๋ยวข้าจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชีวิตให้แต่ถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนชื่อด้วยโอ้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีเจ้าค่ะหลวงตาข้าได้ชื่อให้แม่พิมพ์ใหม่แล้วชื่ออะไรหรอจ๊ะคุณตาถ้าจะให้ชีวิตดีมีมากทรัพย์เองต้องใช้ชื่อวันทองชื่อใหม่ให้แม่พิมพ์เป็นแม่วันทองวันทองดีข้าจะได้หายห่วงเวลานี้ใกล้เข้าเขตเชียงทองแล้วเองไม่ต้องจับไปดูแม่พิมพ์แม่วันทองอีกต่อไปแล้วอยู่ช่วยข้าที่นี่ขอรับครับวันพรุ่งทัพของเราเข้าเขตเชียงทองแล้วขอให้ทุกคนจงระวังตัวให้ดีบัดนี้ข้าจะนำวิธีปลุกเสกอาคมแคล้วคลาดปลอดภัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษอิติเสเสยังไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรอิติเมนะพุทธตังโสอิติโสตังพุทธปิติอิเอาชนะมาฝากพ่ออยู่หัวพันภาษาให้จงได้จะฟื้นไข้ลงมาทำบันไดหรือฉันกำลังจะทอผ้าขาวม้าผืนใหม่ไว้รับพี่แก้วจากทัพจ้ะพี่สายทองมาช่วยเลือกหน่อยสิว่าสีนี้ดีหรือไม่ทอให้พ่อแก้วเงินหรือจ้ะเช่นนั้นติดสีดำไว้หน่อยดีกว่าให้มันตัดกับสีอื่นเวลาที่พ่อแก้วใช้จะได้ไม่ต้องระวังว่าจะเปื้อนจริงด้วยพี่สายทองให้ขอบใจจ้ะป่านนี้ผ้าผืนเก่าที่เอาติดตัวไปทับด้วยคงใกล้ขาดเต็มทีแม่วันทองจ๋าแม่วันทองจ๋าแม่วันทองแม่วันทองอยู่ไหนจ๊ะนั่นไอ้ช้างมาตะโกนโวยวายอะไรนะพี่สายทองพี่ก็ไม่รู้จ้ะแม่วันทองแม่วันทองจ๋า
แม่วันทองจ๊ะมีอะไรหรือไอ้ช้างแม่วันทองใจเย็นนะจ๊ะเมื่อเช้าฉันไปที่วังเข้าเฝ้าพระพันวสามีม้าเร็วมาแจ้งข่าวเรื่องไอ้แก้วนำทหารยกทัพเข้าเชียงทองสู้กันอยู่3วัน3คืนแต่ก็ไม่มีใครชนะก็เลยต้องพักรบแต่พอช่วงที่ไอ้แก้วนอนหลับอยู่พระยาเชียงทองมันส่งทหารเข้ามาแล้วขายแก้วตายจริงหรือพ่อช้างจริงจ้ะแม่จ๋าพอฉันดูข่าวฉันรีบเอาข่าวมาบอกแม่วันทองนี่แหละถ้าไม่เชื่อแม่อย่าไปเชื่อมันนะจ๊ะไอ้ช้างมันแต่งเรื่องหลอกเราแน่ฉันก็ไม่เชื่อพ่อแก้ววิชาอาคมเก่งกล้าแถมอยู่ยงคงกระพันจะมาตายง่ายๆได้ยังไงถ้าเองไม่เชื่อเองดูนี่ตอนที่ม้าเร็วมาส่งข่าวมันบอกว่ามันเอากระดูกไอ้แก้วมาด้วยคุณแม่ท่านทหารได้เชื่อไหมแต่ม้าเร็วมันยืนยันว่านี่คือกระดูกของไอ้แก้วจริงๆโอ้ยแก้วเพื่อนรักโอ้ยถูกโอ้ยแก้วแม่พี่แก้วยังไม่ตายพี่จ๋าไปกับฉันไปเดี๋ยวนี้ให้จ้ะไปจ้ะพี่แก้วตายจริงต้นโพพิสถานของพี่แก้วก็ต้องตายด้วยฉันจะพาแม่ไปให้เห็นกับตาแล้วมันอยู่ไหนล่ะเร็วจ้ะต้นโพยืนต้นตายหรือว่าพ่อแก้วจะตายแล้วจริงๆจ้ะแม่วันทองแม่วันทองจามขวานี่มันแรงออกแรงอีกเอาดึงไปสิไวมีทางยังถอนไม่ขึ้นถ้าทางจะเป็นโพพิสถานนะพ่อสอนต้นโพธรรมดานี่แหละออกอะไรเขาเร็วออกอะไรเองสั่งช้างไปสิถอนพ่อสอนพ่อสอนน้ำเดือดแล้วจ้ะเอ็งใส่สมุนไพรไปเยอะไหมวะฉันเหมามุ้งหมดร้านเลยจ้ะได้มาทั้งสองกระบุงนี่เอาไปได้ของต้นเลยเร็วไปไปไป
เองก็ต้องแต่งกับไอ้ช้างแม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าแม่ไม่แต่งกับฉันแม่ก็จะถูกที่เป็นไม้หลวงแล้วถ้าฉันไม่ยอมล่ะไม่ว่าจะอย่างไรถ้าต้องแม่วันทองมาเป็นเมียให้ได้ลาทองคือเมียพี่อีกคนนึงพี่เวียงมึงมาพอผ้าจะตีนี่เหรอนอกจากผ้าผืนนี้จะเช็ดตีนได้แล้วยังเช็ดหน้าได้อีกด้วยเสียงอะไรอ่ะใครจะอยากเป็นคนไม่ดี